ย O2 ฟอร์เจนชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกาญจน์ลินครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวครับอย่างที่บอกช่วงนี้บางพื้นที่ฝนก็ตกหนักเหลือเกินบางพื้นที่ก็ไม่ตกแห้งแล้งสุดๆไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดหรือพืชได้หลายชนิดเขาเรียกว่ายืนรอฝนแม้แต่นาข้าวด้วยซ้ำไปบางพื้นที่ผมเจอนะแห้งกรอบเลยแต่บางพื้นที่โอ้แบบเขียวชอุ่มแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดดูรายการรวยทะลุรากหญ้าเขาเรียกว่าติดขอบเวทีย่อมมีทางออกเสมอนะครับส่วนจะออกอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณชุติพลยะสูงเนินนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดเดี๋ยวมาหาคำตอบว่าเอ๊ะเกษตรกรไทยยุคใหม่จำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอย่างไรสวัสดีครับคุณยุ้ยครับครับสวัสดีครับคุณกายครับครับเป็นไงฮะที่ผ่านมาหายหน้าหายตาไปจอทีวีนึกว่าไปแอบมีกิ๊กอยู่ที่ไหนฮะไม่ครับคือตอนนี้เราได้ลงพื้นที่นะครับได้ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เจอปัญหาเรื่องภัยแล้งครับเพราะตอนนี้คือฝนไม่ตกเลยแม้แต่น้ำในเขื่อนยังแห้งยังแห้งเลยครับทุกวันนี้ยังแห้งอยู่เหรอยังแห้งอยู่ฝนโอกาสดีครับวันนี้มาที่มาอัดรายการวันนี้ฝนตกฝนตกตลอดทางแต่ที่ผ่านมาฝนไม่ตกเลยไม่ตกเลยครับไอ้ที่เขื่อนแห้งไอ้ที่มันอยู่ตรงไหนก็เขื่อนแห้งมีพอดีผมอยู่ที่อำเภอปักธงชัยครับเขื่อนเนี่ยแห้งแล้วก็อ่างเนี่ยแห้งหมดเลยอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำไม่ไม่ติดไม่เหลือหน่อยเหรอเหลือนิดหน่อยก็เหลือนิดหน่อยไม่พอจะไปทำอะไรได้ใช่ครับน้ำน้ำนี่คือไม่สามารถช่วยเกษตรกรได้เต็มพื้นที่ได้แต่มองตาปิดปิดครับแย่งน้ำกันพอเปิดน้ำมานิดนึงนี่ก็ดูดน้ำแย่งชิงกันเลยครับแทบจะแย่งชิงกันใครมีใครมีสูบใหญ่หน่อยก็ได้เปรียบใช่คือตอนนี้พัฒนาการเกษตรกรเนี่ยจากสูบคูโบต้าเป็นสูบรถยนต์ก็ใช้รถยนต์ก็เขาเรียกว่าต่อโมเล่ออกจากข้างหลังครับแล้วก็ดูดใหญ่กันเลยใช้เครื่องใหญ่ดูดใช้เครื่องใหญ่อยู่เครื่องเร่งเพราะน้ำมันมีจำกัดใช่แล้วทีนี้มันก็แข่งขันสูงเพราะใครใครไม่มีเครื่องยนต์นี้ก็คือต้องก็ไม่ได้กินข้าวเลยปีนี้นะบางส่วนนะครับบางส่วนบางส่วนใช่ไหมครับผมนี่คือปัญหาที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องมายาวนานครับนี่คือปัญหายาวนานเกษตรกรที่ต้องสู้กับปัญหาที่เราภัยแล้งนะภัยแล้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับครับตอนนี้ก็คือรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้นเองรัฐบาลเขาเอาไปช่วยได้ไงแล้วเขาไม่ทำฝนเทียมเลยแถวนั้นก็ไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือว่าครับเพราะรอฝนอย่างเดียวรอฝนจากธรรมชาติอย่างเดียวครับเพราะข้าวโพดก็ยืนต้นตายแต่ว่าฝนมันก็พิสดารนะครับตามท้องไร่ทั้งนาดันไม่ค่อยตกใช่ไปตกในเมืองครับไปตกในกรุงเทพไงไปตกทำไมในนครราชสีมาก็ตกบ่อยนะบางครั้งก็ท่วมเซฟวันอะไรเมืองในเมืองนะครับตกเฉพาะในเมืองแต่พื้นที่เกษตรทำไมไม่ไปตกครับผมก็งงเหมือนกันเคยถามเทวดาบ้างไหมว่าทำไมไม่ให้ฝนตกแถวแถวเกษตรบ้างครับถ้าได้พบตัวท่านก็จะถามท่านสักหน่อยว่าทำไมถึงไปตกแต่ในเมืองครับเพราะบ้านนอกหรือว่าในพื้นที่เกษตรเนี่ยอยากให้ไปตกมากๆเลยครับเขาต้องการน้ำมากกว่าในเมืองใช่คือในเมืองส่วนมากมันใช้ประปาอยู่แล้วน้ำฝนก็ไม่ต้องการครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมแต่ฟอร์เจนชนิดโดดของเราเนี่ยช่วยยังไงช่วยคือข้าวเนี่ยปกติถ้าไม่มีน้ำใช่ไหมครับใส่น้ำใส่ปุ๋ยไม่ได้แน่นอนเอออันนี้คือข้าวต้องตายแต่ฟอร์เจนของเราคือฉีดเนี่ยคือให้อาหารทางใบเอาฟอร์เจนชนิดโดดไปผสมน้ำเท่าไหร่นะ25ลิตรครับผมแล้วก็ฉีดเนี่ยคือการที่เราฉีดเนี่ยคือเป็นละอองฝอยแต่ส่วนที่ช่วยคือข้าวก็ไม่ตายแล้วการเจริญเติบโตต่อเนื่องได้แล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้มากขนาดนั้นเหรอก็ช่วยได้ครับเพราะว่าละอองฝอยน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับผมช่วยยังไงช่วยคือการขยายรากการเจริญเติบโตระบบเซลล์ใบนี่สังเคราะห์แสงใบตั้งครับเขียวเหมือนธรรมชาติแล้วไม่ตายครับแล้วเราไม่ต้องง้อปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยเราต้องใส่ต้องรอน้ำครับเพราะไม่มีน้ำเราก็ใช้ได้เพราะตอนนี้พูดเมื่อวานนี้ครับที่ไปถ่ายเคสมาข้าวอยู่ที่อำเภอชุมพวงครับน้ำแห้งแต่ข้าวยังเขียวยังงามพื้นแห้งเลยเหรอพื้นเนี่ยแห้งแห้งเลยครับแต่ฉีดฟาวเวอร์เจนแบบหยดไปเนี่ยยังใช่ยังสดใสอยู่สดใสเขียวชะอุ่มเหมือนธรรมชาติมากก็เพราะตัวนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมันจะไม่ใบโค้งจะไม่งอเป็นสารอินทรีย์ครับตัวนี้เป็นสารธรรมชาติสารอินทรีย์ชีวภาพ
ครับครับไม่มันฟุกหรือเปล่าไปฉีดแล้วมันไม่ฟุกครับมันเป็นทุกพืชแม้แต่อ้อยอ้อยที่เราปลูกมาเขาเรียกว่าหลายๆปีหลายๆตอเนี่ยก็ยังให้ผลผลิตที่ดีหรือว่าลดลงนิดหน่อยแต่ดีกว่าที่เราไม่ฉีดฟาวเวอร์เจนเนี่ยครับคือถ้าเราเขาไม่ได้ใช้นี่แทบกับว่ามันแค่มันแกนแทบจะตายเลยนะครับครับคือเราไปดูข้อเปรียบเทียบกันใช้ฟาวเวอร์เจนหยดปุ๊บเนี่ยมันจะใบใหญ่หรือไงครับอวบอันโครงสร้างของใบจะใหญ่แกนกลางที่ส่งน้ำเลี้ยงจะใหญ่กว่าที่ไม่ได้ฉีดฟาวเวอร์เจนมันไปเสริมโครงสร้างพืชหรือไงใช่มันขยายโครงสร้างทุกส่วนไม่ว่ารากลำต้นถ้าอ้อยก็คือจะป้องยาวลำใหญ่รากเยอะแต่กอดีครับคือเขาเรียกยืดลำต้นได้เยอะนั่นคือผลผลิตต่อไร่ของเราก็จะได้มากขึ้นแล้วก็การทนต่อความแรงเขาเรียกว่าทนต่อสภาวะทนแรงทนหนาวหรือไงใช่ทนทั้งแรงทั้งหนาวเพราะแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับมันจะทำให้พืชเนี่ยเขาเรียกว่าโตเต็มวัยแล้วโตเต็มเขาเรียกอ่ะ DNA เขามายังไงเขาจะโตเต็มสูบของเขาเลยยิ่งเร่งแรงแบบนี้เราฉีดฟาวเวอร์เจนไปปุ๊บเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดไม่ฉีดเนี่ยมันจะเหี่ยวเร็วใช่แต่นี่อายุยืดอายุได้มากกว่าใช่แต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกเลยก็มันก็ไม่รอดเหมือนกันนะถ้าไม่ตกเลยยังไงก็ไม่รอดครับไม่รอดอยู่แล้วใช่แต่ที่เดียวว่ามันยืดอายุความอะไรความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้กับพืชได้มากกว่าที่ไม่ได้ฉีดฟาวเวอร์เจนไปถูกต้องครับคุณกายครับครับแล้วก็มันสามารถให้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแทนที่เราจะเสียจากที่เราจะได้ 100% เราเสียสัก 20 แต่เราได้ 80 มันก็คุ้มค่าครับครับคุ้มค่ากว่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ด้วยมันจะแค่กันครับตายง่ายแก่ครับข้าวมันก็เมล็ดก็ไม่ค่อยมีครับถ้าข้าวนี่คือมันจะไปเมล็ดรีบเยอะครับคือยืนเขาเรียกยืนต้นตายนะครับคุณกายแล้วก็การหาอาหารมันหาไม่ได้ครับแล้วก็ตัวช่วยมันไม่มีเพราะเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวคือ7วันถึง10วันมันก็หมดเลยละก็คือมันแรงพอแรงใส่ปุ๋ยไปปุ๊บครับมันก็ไม่ได้ละลายลงดินใช่มันก็กินไม่ได้พอในน้ำมันไม่มีตัวทำละลายครับพอเราใส่ไปเท่ากับว่าเราสูญเสียเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยไปใส่ฟรีแล้วยังมีผลกระทบกับการว่าถ้าข้าวไม่มีน้ำเราใส่ปุ๋ยนะครับมันจะทำให้พืชตายเร็วกว่าเดิมเพราะอะไรครับมันเค็มหรือไงหนึ่งมันเค็มแล้วพืชเขาเรียกว่ามันเกิดอาการที่แบบอาหารเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็ทำไปให้โครงสร้างอ่ะมันเหี่ยวเฉาเร็วตายครับแต่ถ้าจะให้ดีนะถ้ามีน้ำหน่อยใส่ปุ๋ยไปจำนวนหนึ่งใช่แล้วก็ฉีดทางใบคู่ขนานไปด้วยเนี่ยสุดยอดใช่ไหมอย่างงี้ครับคือเกษตรกรคนนี้ครับคือลดปุ๋ยไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับจากปกติเคยอย่างใส่เต็มที่เลยกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งไร่เนี่ยเราใส่ครึ่งแล้วก็ฉีดฟาวเวอร์เจนไปครับลดต้นทุนไปด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพราะลูกค้าเนี่ยคือเป็นลูกค้าตั้งแต่สมัยไม่มีฉลากนะฟาวเวอร์เจนยุคก่อนเลยตามหาแล้วมีพักหนึ่งที่ขาดหายไปพอมาเจอในทีวีก็ขอบคุณมากประทับใจแล้วก็ที่ได้กลับมาใช้ฟาวเวอร์เจนใช่ต้องสีเขียวนะครับสีเขียวครับต้องสีเขียวสีอื่นไม่ใช่นะครับผมเพราะตอนนี้เกษตรกรเนี่ยคือเขาเรียกว่าเรียกร้องแล้วก็ตามหาบางที่เนี่ยคือตัวแทนเก่าๆหรือว่าหาลายแทนเลยว่างั้นบางคนเนี่ยโทรมาขอบคุณมากครับที่ คนเจอค้นพบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยใช้ดีแล้วคือเขาไปใช้ตัวอื่นมันไม่ดีไม่ได้ผลแล้วก็ทำให้ผลผลิตเขาตกต่ำเขาแกล้งพูดเอาใจเราอ่ะไม่ใช่โอ้ก็พูดเอาใจแล้วดีใจใหญ่เลยแต่อันนี้คือเป็นใจจริงจากเกษตรกรครับหมายถึงว่าเขาใช้แล้วมันเห็นผลจริงเหรอใช่ครับทั้งเห็นผลทั้งได้ผลทั้งลดต้นทุนในการทำผลผลิตของเขาเองเขาคงไม่เอาเรื่องแบบนั้นมากูหกเราใช่ไหมครับคุณกายเพราะมันเป็นวัฏจักรชีวิตของเขาจริงๆมันเป็นความสุขของเขาอะใช่คือเราไม่ได้ไปจ้างเขาพูดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยไม่จ้างเดี๋ยวไปเตรียมมาหรือเปล่าแบบเกรงใจกันมาพูดเอาใจเลยครับไม่พูดเอาใจเขาพูดจากใจเลยว่างั้นเนี่ยใช่คือหัวใจเกษตรกรคือถ้าใช้ฟาวเวอร์เจนไปแล้วเนี่ยใช่ใช้ฟาวเวอร์เจนแล้วมันได้ผลผลิตดีลดต้นทุนของเขาแล้วสุขภาพเขาก็ดีเขาได้เพิ่มผลผลิตมากมากมากขึ้นเนี่ยเขาขอบคุณบริษัทเราอย่างมากเลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวนะครับช่วงหน้าดีกว่ามันเรียกว่าเราจะมาต่อยอดในการทำธุรกิจด้วยครับแต่นี่ไม่ใช่ขายตรงนะครับเป็นระบบแฟรนไชส์แล้วเขายังมาเปิดแฟรนไชส์ทำกับเราด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักคู่เดียวครับดินคลาวกลิ่นไอโฟน